ต่อไม่ได้เลยครับเรื่องนี้เพราะขืนต่อแล้วยุ่งเลยเริ่มใหม่ทั้งหมดครับคำว่าจิตสำนึกมันไม่ครับมันคือจิตใต้สำนึกอีกละจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกผมก็เขียนไว้งั้นนะครับเขียนเอาไว้เอาไว้เผื่อจำแต่เส้นสายลายแทงตรงกลางเนี่ยจะสำคัญกว่านะครับเอาละต่อไปนี้จะเริ่มตรงกลางเนี่ยขอใช้เป็นสีแดงก็แล้วกันจะเป็นไข่แดงนะฮะว่าเส้นเริ่มต้นเนี่ยเป็นเส้นหลักเดี๋ยวแบ่งกระดานให้มันเรียบร้อยก่อนจะใส่ตรงไหนบ้างโอเคตรงนี้พอได้โอเคนะปึ๊ดแน่เส้นหลักตัวเนี้ยที่สุดแล้วตัวนี้มันจะกลายเป็นเส้นปัญญานะครับอากาลิโกนะบอกให้ทราบไว้ที่สุดแล้วมันจะลงคำว่าอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะจิโกปัจจัตตังเวทิปตะโพวิญโยวิญีตีเนี่ยครับเสร็จเนี่ยครับนะแจ้งเพื่อโปรดทราบไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้มันต้องมีอีกเส้นหนึ่งเข้ามากำกับเส้นที่เขาเรียกกันว่าจิตใต้สำนึกหรือซับคอนเซียสนั่นเองเอาอยู่ข้างล่างเนาะเปิดนะฮะเรียกว่าจิตใต้สำนึกมันเป็นภาษาที่เรียกกันมานานมากนะจิตสำนึกมันมาก่อนแล้วล่ะครับไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีกันจิตสำนึกจิตสำนึกมันจิตเรื่องอะไรกันแน่มันมีความสำนึกความสำนึกรับผิดชอบชั่วดีใจสำนึกเนี่ยโอ้ยค่อยว่ากันเอาภาษาหลักๆไว้ก่อนครับเอาจิตได้สำนึกกันแล้วกันนะเอาจิตจิตได้สำนึกนะฮะจิตได้สำนึกไอ้กลุ่มนี้นะฮะกลุ่มที่เรียกว่านักจิตวิทยาพูดกันมากถามว่ามันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนแล้วมันเป็นยังไงไอ้ตัวนี้นะผมพยายามที่จะเทียบเคียงไปยังกลุ่มอิดอีโก้และซูเปอร์อีโก้จะพยายามที่จะโยงมายังตรงนั้นแต่ตอนนี้ยังไม่เอามารวมกันนะครับแจ้งเพื่อโปรดทราบก่อนเพราะว่าในโอกาสต่อไปจะนำมาเล่าสู่กันฟังว่ามันจะเข้ากันได้ไหมหรือว่าคนละยุคคนละสมัยหรือว่าปรับควบรวมกันเลยดีไหมบูรณาการกันโดยมีอะไรยึดโยงอยู่เงี้ยผมว่านะมันน่าจะมีคำว่าหลักการทางด้านพุทธศาสตร์เนี่ยฮะจะเป็นศูนย์กลางของการยึดโยงผมว่าในส่วนตัวผมเนี่ยแต่ทั้งหมดก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะฮะว่าทางโลกเขาว่ากันยังไงนะครับ เอาทั่วๆไปที่รู้จักกันดีภาษาพวกนี้จิตใต้สำนึกนะครับทีนี้เรามีซับคอนเชียสเพราะนั้นคำว่าคอนเชียสมันมาจากไหนทีเนี้ยใช่ไหมเพราะภาษาเขาใช้กันไงซับคอนเชียสถ้าผมบอกว่าอะไรซับเทเบิลได้ไหมถ้าบอกว่าข้างบนคือเทเบิลเนี่ยบนโต๊ะเนี่ยถ้าซับเทเบิลก็เอาไว้ข้างล่างโต๊ะข้างล่างโต๊ะใต้โต๊ะคำว่าซับตรงเนี้ยโต๊ะใต้โต๊ะคำว่าซับตรงเนี้ยภาษาทั่วไปอย่างเช่นรถไฟใต้ดินเนี่ยปกติก็แล่นบนผิวดินใช่ไหมฮะปกติก็คือดินใช่ไหมฮะปกติก็คือถ้าก็เป็นใต้ดินคือซับเวย์ทีเนี้ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไปต่างประเทศก็จะรู้เขาบอกข้างล่างนี่คือซับเวย์นะโว้ยพอๆกับอุโมงค์พอๆกับอุโมงค์นั่นนะเนื้อบนดินรถไฟเห็นเขาเรียก BTS เลยจริงๆนะผมก็ไม่เคยขึ้นจำไม่เคยจำเลย
จริงยังจำผิดจำถูกไปเลยใต้ดินกับบนดินไอ้จรดไฟที่ว่าเนี่ยถ้าบนดินก็บอกว่าจะบอกว่าไงจะบอกว่าพูดว่าไงนะลำบากภาษาเนี่ยนะเอาตั้งไว้ก่อนกันแล้วกันเพราะว่าภาษาหลักๆเหล่านี้ที่มันจะเป็นจะมาเอาล่ะก็หวังว่าพอจะเริ่มจับเขาจับโครงได้แล้วนะครับอย่าลืมนะคำว่าจิตนะครับจิตใต้สำนึกมันมีกายใจจิตจิตสำนึกจิตใต้สำนึกแล้วมีคำว่า conscious มันไอตัวหลักเนี่ยตัวหลัก conscious นี่นะฮะผมมักจะให้ความหมายคำว่าสตินะครับพอเวลาสติมันก็จะกลายเป็นเรื่องอะไรฮะฝั่งนี้ฝั่งพุทธศาสตร์อันนี้ทั่วไปพุทธศาสตร์ก็คือสติสมาธิแล้วก็ปัญญาใส่จิตก็ยังได้สติสมาธิจิตได้นะครับเอาตรงไหนก็ได้หรอครับเอาจิตเดี๋ยวนะให้มันปนกันไหมเอาปัญญาดีกว่าครับใช้ปัญญาดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็ความหมายเดียวกันนะฮะตัวนี้ก็คือความหมายเดียวกันนั่นเนี่ยตีกรอบไว้ให้เห็นว่ามันอยู่อันเดียวกันนักกะใช่ไหมล่ะอันนี้ไฮไลท์นิดนึงเพื่อให้มันสะดุดตาไม่ใช่ไหมครับให้ความสำคัญนะอันนี้ให้ความสำคัญนะเรื่องจิตเนี่ยโอเคไหมครับอันนี้ก็สำคัญอยู่แล้วล่ะแล้วมันต่างสีแค่นั้นเองไม่งั้นมันจะโยงไม่ถูกสุดท้ายมันจะไปต่อไม่ได้อันตรายมีคำว่าเมื่อเวลามีจิตได้สำนึกมีจิตได้สำนึกมันก็น่าจะมีจิตเหนือสำนึกทีนี้อ่ะจิตเหนือสำนึกมันก็มีบนล่างต่อทีนี้ครับบนล่างอันนี้คือตัวหลักนะฮะตัวเนี้ยบนนั่นคือเหนือเนาะล่างนะเห็นไหมกลางคือจิตใต้สำนึกไอ้ตัวนี้ก็คือตรงที่บอกว่าเป็นเส้นหนึ่งก็แล้วกันนะอย่างเงี้ยพอที่จะมองออกถ้ามันเหนือก็คือบนอันนี้ก็ลงล่างมันจะมาเข้าคำว่าใต้ไงใต้ก็อยู่ข้างล่างนะจ๊ะนะจ๊ะอย่างเงี้ยคนอยู่ใต้ก็อยู่ข้างล่างนะจ๊ะนะจ๊ะเป็นงั้นไปสิ มันต้องมีจิตเหนือสำนึกต่อทีนี้ครับมันต้องมีจิตเหนือสำนึกไอ้จิตเหนือสำนึกเนี่ยผมพยายามจะคิดไปยังซูเปอร์อีโก้อยู่ไหนรู้ไหมไอ้ตัวนะเนี่ยมันจะเพิ่งไปพยายามดูมันจะเข้ากันได้ไหมเข้ากันได้ไหมมันมีอิดอีโก้ซูเปอร์เอโก้ซิมันฟอยนะครับจะพยายามเข้าหากันไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่าจะไม่แน่ใจแต่ขอแจงสิ่งนี้ให้ฟังอย่าลืมนะมีคำว่าสำนึกด้วยนะครับตรงนี้สำคัญเลยเอาล่ะตัวเหนือสำนึกก็ให้เส้นสีนี้สักหน่อยต่างกันออกไปเนาะนี่มันก็จะเริ่มมองออกแล้วมี3เส้นประกบกันนะครับไอ้เส้นตรงกลางเนี่ยที่เรียกว่าคำว่าสติหรือ conscious ตรงกลางเนี่ยหรือว่าปกตินั่นเองครับเส้นปกติโอ้ยลำบากครับพอเวลามาถึงเส้นปกติมันจะลำบากอ๋อ
เอาคำว่าปกติไว้ก่อนถ้าหากว่ามันใต้สมมติก็ว่าผิดปกติใช่ไหมครับใช่ไหมผิดปกติในแง่ไม่ดีอย่างเงี้ยได้พอเราขึ้นจิตเหนือสำนึกมันก็ผิดปกติเหมือนกันแต่ในแง่ที่มันดีอย่างเงี้ยพอไหวไหมครับให้ปกติสามัญปกติลำบากใส่ภาษาลำบากครับยอมรับว่าลำบากจริงปกติสำนึกปกติมนุษย์ก็ต้องมีสำนึกเนาะสำนึกชั่วดีไงมีสำนึกชั่วแล้วสำนึกดีมันน่าจะเป็นปกติของมนุษย์ทั่วไปใช่ไหมสำนึกชั่วดีรู้สึกนึกคิดชั่วดีนั้นคำว่าสำนึกมันน่าจะลงคำว่านึกคิดสำนึกคำเนี้ยสำนึกจิตสำนึกจิตสำนึกเนี่ยมันน่าจะนะสำนึกมันก็มาจากคำว่านึกคิดนั่นนะพอเวลานึกคิดเปลี่ยนปุ๊บมันจะกลายเป็นใจเข้ามายุ่งเกี่ยวเหมือนกันใจนึกคิดในภาษาลุงนั่นนะรู้ไหมกายใจนะใจนึกคิดใจนึกคิดแล้วก็กายล่ะตัวกายเนี่ยคือตัวคอนเชียสคือตัวกายก็คือเรื่องราวของสติคือความรู้สึกนั่นเองความรู้สึกถ้าเอาของแหลมมาทิ่มแทงตัวเองเนี่ยเนี่ยรู้สึกว่าเจ็บเนี่ยถ้าเป็นไฟก็รู้สึกว่าไฟก็รู้สึกว่าถ้าเป็นไฟก็รู้สึกว่าร้อนเนี่ยโอเคไหมครับใช่นะถ้าเป็นน้ำแข็งก็รู้สึกว่าเย็นเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะนั่นความรู้สึกตัวนี้มันคือเรื่องของกายนั่นเองครับง่ายๆคือระบบประสาทนั่นเองครับเห็นไหมประสาทเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดเรื่องจิตก็มีคำว่าจิตประสาทกันเห็นไหมจิตประสาทก็มีโรคจิตประสาทจิตกับประสาทโอ้ยมันยุ่งนะมันยุ่งเหยิงจริงนะพี่เคยได้ยินไหมครับมีโรงพยาบาลประสาทใช่ไหมบ้านเมืองเราเนี่ยมีโรงพยาบาลประสาทก็มีโรงพยาบาลโรคจิตเห็นไหมครับเห็นไหมเกี่ยวข้องกับมนุษย์นะโรงพยาบาลประสาทอยู่แถวไหนไม่รู้ใกล้ๆโรงพยาบาลรามากันแล้วกันใกล้ๆแถวๆนั้นนะครับโรงพยาบาลประสาทแล้วโรงพยาบาลโรคจิตเนี่ยเชียงใหม่ก็ชื่ออะไรไม่รู้มันคล้ายๆก็ชื่อวัดหรอกอุบลนี่จำแม่นพระศรีมหาโพธิ์ใช่ไหมครับเนี่ยโรงพยาบาลโรคจิตใช่นะถ้าเป็นเอานะเป็นกรุงเทพก็สมเด็จเจ้าพระยาฝั่งทนอย่างเงี้ยครับหรือศรีธัญญาอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็เรื่องของจิตต่อเห็นไหมเรื่องจิตมันพัวพันมันไปเยอะนะจิตสำนึกจิตใต้สำนึกกายใจจิตใช่ไหมจิตเนื้อสำนึกว่าไปมันไปกันหลายเรื่องทุกเรื่อง
ยังมีคำว่าประสาทเข้ามายุ่งเกี่ยวอีกเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับเอาเถอะผมจะเริ่มขมวดทีนี้ครับนะครับว่ามันจะยากมันจะง่ายก็ช่างมันแต่พอจะเข้าใจได้เอาตัวเราเป็นหลักนะครับทีนี้ครับเอาตัวท่านตัวผมเป็นหลักนะ ไอ้คำว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยมันคืออะไรกันน้อในทางภาษาของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็คือเหมือนกับฝังกลบไว้อะมันอยู่ลึกๆมันอยู่ใต้พื้นปฐพีอย่างเงี้ยภาษาที่ใช้กันทั่วไปก็สันดานเนี้ยกระบนละสันดานเนี้ยกำพืชเนี้ยนั่นเป็นภาษาที่ไม่เป็นมงคลหรอกครับแต่เป็นภาษาของพุทธศาสนาจริงๆก็ต้องเป็นอนุสัยอนุสัยเนี่ยมันตัวที่มันง่ายๆคือมันมืดมันบอดกันละกันมันมืดมันบอดหรือเรียกในหนึ่งว่าอวิชชานะครับพออวิชชาปุ๊บมันจะกลายเข้าไปภาษาพุทธศาสตร์เนี่ยก็ต้องหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเป็นตัวต้นเหตุก่อให้เกิดการปรุงแต่งเนี่ยก่อให้เกิดสังขารปรุงแต่งสังขารการปรุงแต่งการเกิดดับการปรุงแต่งเกิดดับก็คือปรุงแต่งอันเดียวกันนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้อย่างเงี้ยก็ได้ครับมันได้หลายๆรูปแบบแล้วก่อให้เกิดวิญญาณนะวิญญาณใหม่แล้วฮะเราไม่ไปวิญญาณนะถ้าไปวิญญาณน่าจะไปต่อกันยาวเหยียดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่กำลังจะบอกว่าไอ้จิตที่มันฝังแน่นอยู่ใต้สำนึกเนี่ยแปลว่าเขาบอกว่าสำนึกก็คือใจคิดเอาไม่ได้เลยครับมันคิดไปไม่ถึงเพราะมันอยู่ใต้ใจโอเคไหมครับถ้าบอกว่าสำนึกเนี่ยคือใจให้ตีค่าว่าสำนึกคือใจแต่ฝังนี่คือจิตสำนึกมันผิดมาตั้งแต่แรกแล้วภาษาไทยกันพี่กันมาตั้งหลายร้อยรุ่นปีแล้วเนี่ยจิตสำนึกเนี่ยใจสำนึกเนี่ยโอเคสามัญสำนึกสามัญสำนึกก็เข้ามาอยู่ในเรื่องของคอนเซียสคอมมอนสามัญสำนึกมันจะมากเข้าอยู่ในคอนเซียสเนี่ยสามัญเป็นปกตินะแล้วพอเวลาที่สุดแล้วมันจะขมวดมาเป็นเรื่องของสามัญสำนึกนี่แหละครับตัวสามัญสำนึกเนี่ยโอเคนะในพอเวลาโยกไปโยกมาเนี่ยไม่ทราบว่าท่านงงหรือยังนะจับทางให้ได้ก็แล้วกันลุงก็พยายามอยู่เต็มที่อยู่แล้วล่ะครับในการที่อยากจะให้เข้าใจสำหรับลุงเนี่ยมัน นะโอเคจะพยายามให้เข้าใจก็โยงให้ดีนะคำว่าสำนึกเนี่ยขอเถอะทั้งนั้นขอเลยนะคำว่าสำนึกเนี่ยคือใจก็แล้วกันขอตรงนี้ต้องขอจริงๆไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้ครับสำนึกก็คือใจโอเคนะมันมีคำว่าสำนึกฟังดีนะตัวนี้สำนึกเพราะถ้าไม่ขอกันเอาไว้มันไปต่อไม่ได้ครับสำนึกก็คือใจสำนึกใจสำนึกไอ้ตัวเส้นสีแดงนี่นะครับจะเรียกตัวกลางนี่นะครับงั้นจิตสำนึกมันผิดมาตั้งนานแล้วเข้าใจไหมจิตใต้สำนึกรับได้รับได้แต่จิตเหนือสำนึกยังไม่เคยมีใครใช้กันแล้วกันจิตเหนือสำนึกเนี่ยยังไม่เคยมีใครเอามาใช้ลุงเนี่ยเอามาใช้ก่อนกันแล้วกันมันจะเหนือสำนึกเหนือความนึกคิดกว่าไปคิดเอาไม่ได้เหนือความนึกคิดประมาณนั้นครับมันเกินความนึกคิดเพราะฉะนั้นสำนึกตัวนี้ขอเถอะยังไงต้องขอภาษาเนี่ยครับไม่งั้นมันหาจุดจบไม่ได้นะครับมันวนใจสำนึกโอเคนะทีนี้คำว่านึกคิดท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมท่านสามารถที่คิดไปยังพุ่นอเมริกานู่นได้เลยไหนๆก็ได้โลกเนี้ยแต่ความคิดที่ว่านั้นมันผ่านเข้ามาก่อนคือเข้าหูสู่ใจนึกนะครับนึกกับคิดมันไม่ต่างกันหรอกครับเข้าตาสู่ใจนึกคิดใช่ไหมครับไม่รู้ไปเห็นภาพไหนก็สุดแต่เถอะภาพต่างประเทศภาพไหนในโลกเนี่ย
นั่นคือกระบวนการของใจเวลามันทำงานเข้าหูสู่ใจนึกคิดเข้าตาสู่ใจนึกคิดก็สิ่งที่มันอยู่ไกลตัวเนาะใช่ไหมครับยิ่งเดี๋ยวนี้เรามองเห็นเดี๋ยวนี้ใกล้ตัวท่านเดี๋ยวนี้ฮะเจอหมาเดี๋ยวนี้ไหนก็นี้คิดเรื่องหมาแล้วครับใช่ไหมฮะเจอยอดไม้กับเป็นยอดไม้เจอหลังคาคานบ้านเรือนอันคิดนึกคิดสวยงามสีนู่นนี่นั่นเข้าตาไงเข้าตาสู่ใจคิดไปเรื่อยๆนะฮะเห็นสิ่งก่อสร้างรูปส่วนนูนส่วนเว้าส่วนโค้งพวกสีสันธาก็มองเห็นก็คิดเห็นไหมถ้าเลยไปอาคารปุ๊บก็กลายเป็นเมฆหมอกสิแล้วเนี่ยเห็นเมฆหมอกต่อไปแล้วอย่างเงี้ยเลยเมฆหมอกไปเอาเจอดวงดาวอีกทีนี้เอาก็นึกคิดไปเรื่อยเนี่ยฮะเข้าตาสู่ใจมันก็เลยเกิดคำว่านึกคิดมันทิ้งมากมายมหาศาลใจเนี่ยนะเข้าตาสู่ใจเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊กมาแล้วนะสมองมันทึกแก๊กแล้วนะลุงเป็นคนที่พูดมานานมากกับพูดต่อไปนี้จิตจะสถิตที่สมองพูดกับมาเกินกว่า20ปีแน่นอนจิตจะสถิตที่สมองเดี๋ยวเขียนไว้ข้างจิตนะจิตจะสถิตที่นี่ภาษาลุงชัดๆนะฮะไม่ใช่ภาษาใครนี่ภาษาลุงเลยแหละพูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนตัวนี้ฟังให้ดีนะฮะเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเข้าจมูกกลิ่นเนี่ยฮะสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเข้าปากอาหารหวานขาวเปรี้ยวหวานมันเค็มสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเข้าผิวกายสู่ใจสมองมันทึกแก๊กทั้งหมดจะรวมที่สมองหมดนะครับเห็นไหมฮะแต่เวลามันเข้าหูสู่ใจมันนึกคิดยิ่งคิดมากยิ่งคิดนานยิ่งตกตะกอนหรือว่าควบแน่นนั่นเองความคิดมันควบแน่นเ นี่ยไอ้ตัวควบแน่นที่ว่านี่แหละก็เลยจะบอกว่านั่นคืออนุสัยภาษาพุทธศาสตร์ก็อนุสัยก็แล้วกันครับอนุสัยก็แล้วกันไอ้สิ่งนี้มันจะนำพาเข้าไปสู่ถึงขั้นเป็นสัญชาตญาณอีกใช่ไหมครับใช่ไหมไปกันใหญ่แล้วนะจะบอกกันรู้ไว้โยงไปหาสัญชาตญาณอีกนะพอเวลาไปหาสัญชาตญาณต่อได้อีกอ่ะก็มาถึงเรื่องคุณสมบัติของสิ่งที่มีชีวิตหรือว่าสัตว์ก็มีการกินขับถ่ายแพร่พันธุ์ใช่ไหมมาเรื่องของแพร่พันธุ์อีกแล้วใช่ไหมครับพอเวลามาถึงแพร่พันธุ์ปุ๊บก็กลายเป็นเรื่องเซ็กส์ไปแล้วฮะเรื่องเพศครับโทษทีเห็นไหมมันจะไปนู่นเลยแหละครับมันพันกันยาวเหยียดไม่ใช่น้อยๆนะให้รู้ไว้เห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เนี่ยก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คิดว่าหนูก็คิดว่ามันพอจบได้นะฮะแต่มันฟีดแบ็กมาที่ท่านได้อยากจะรู้ตามเพิ่มขึ้นมาอีกก็ยินดีลุงเนี่ยมันได้อยู่แล้วล่ะครับก็นำมาเดี๋ยวของเมื่อคืนมาไม่ได้นะครับทีเนี้ย บอกแล้วไงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยลบทิ้งไปเลยครับในโปรแกรมนั้นเอาตรงนี้เข้ามาใหม่เลยรำเลี้ยงให้ใหม่แล้วจะมากกว่าเดิมด้วยไหมครับยงหลายยงเลยเกิดไม่เป็นไรยังไงก็ใช้ภาษาพ่อขุนเหมือนกันนะเนาะกลับมาอย่างนี้ไปไหนคำว่าสำนึกก็คือใจกันแล้วกันใจสำนึกเห็นไหมครับเนี่ยใจสำนึกมันเป็นแบบไหนล่ะเป็นแบบสามัญถ้ากลายเป็นสามัญสำนึกทีเนี้ยใช่ไหมแต่ในคอนเซ็ปต์มาแล้วนะสามัญมันเหมือนกับอยู่ในเส้นเดียวกันเลยครับอยู่ในเส้นเดียวกันนะสามัญสำนึกนะถ้ายืนคำว่าสำนึกอยู่ยืนว่าสำนึกอยู่นะฮะมันจิตใต้สำนึกจิตเนื้อสำนึกยืนว่าสำนึกมันก็มีคำว่าสามัญสำนึกแล้วก็มีคำว่าไร้สำนึกอีกอ่ะเห็นไหม
มันจะมีคำว่าไร้สำนึกแล้วจะจิตไร้สำนึกอีกอ่ะเห็นไหมเจ๊ว่ามันซ่อนซ้อนกันอยู่มันทับซ้อนกันอยู่มันซ่อนซ้อนกันอยู่มันถึงได้ยากนะฮะมันพูดคำเดียวให้มันเข้าใจสองความหมายมันไม่ได้จริงๆครับแล้วก็พูดสองความหมายอยู่ที่เดียวกันจะเลือกอะไรทีเนี้ยเห็นไหมครับอย่างลุงเนี่ยมันได้สิครับเพราะว่าลุงอยู่ตรงกลางระหว่างไอ้ที่มันทับซ้อนหนาโอเคไหมครับไอ้ลุงมันได้ทั้งหมดลุงเนี่ยมันเข้าใจตรงกลางระหว่างที่มันซับซ้อนกันอยู่ไอ้ทับซ้อนกันอยู่ที่บอกว่าไอ้ทฤษฎีน้ำล้นแก้วก็ดีเรื่องจะเป็นอะไรล่ะวันก่อนก็ยังบอกว่าทฤษฎีด้านที่สามของเหรียญเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละก็ลุงรู้จักด้านที่สามของเหรียญน่ะแม้ว่าจะทับซ้อนกันอยู่ลุงก็จะมองเห็นตรงกลางของมันจะทับซ้อนอยู่เงี้ยทับซ้อนอยู่เห็นไหมลุงก็จะมองเห็นตรงกลางมันอยู่หรือมันซ่อนๆกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันอยู่เงี้ยลุงก็จะมองเห็นมันอยู่หรือภาวะอิทธิปัจจยตาเงี้ยนายมาไปเลยก็ภาษาพุทธศาสนาที่ว่าเนี่ยของสองสิ่งในที่เดียวกันมันทับซ้อนกันอยู่มันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับสสารกับพลังงานหนึ่งเดียวกันอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับสสารพลังงานหนึ่งเดียวกันอยู่หรืออีกนี่ละเอียดมากเลยฮะพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็หนึ่งเดียวกันอีกนะมันไม่ใช่ง่ายนะเอาฮะมันเป็นความอะไรของผมเองแล้วกันที่สามารถที่จะแยกพลังงานบริสุทธิ์ออกจากพลังงานไม่บริสุทธิ์ได้เห็นไหมฮะของสองสิ่งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์แยกจากกันได้มันเป็นคุณสมบัติของลุงอะไรกันนะอย่าคิดมากเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากเพราะฉะนั้นท่านที่เข้าใจก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมากครับคนไม่เข้าใจนะพอแต่ปุ๊บจะกระเด็นทันทีผมจะรู้ทันทีพอเขาได้ยินได้แค่ได้ยินลุงพูดสองสามประโยครับรองเจอนิ้วโป้งนี้ทันทีนะผมจะรู้เรื่องนี้รู้มานานแล้วด้วยเพราะมันยังไงก็ไม่เข้าครับเฉยตะปูแต่เฉยตะปูตีตะปูอัดเข้าไปหน้าผากตะปู8ก็ไม่เข้านะตะปูมันจมเข้าไปแล้วนะในหน้าผากแต่มันก็ยังไม่เข้าในถึงขนาดเพราะนั้นจึงมีนิ้วโป้งนี้มาตลอดสังเกตมั้ยฮะอยู่หน้าจอเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ว่ากันเพราะมันไม่เข้าจริงๆครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนักหนาหรอกครับเรื่องนี้โอเคทั้งหมดก็เล่าให้ฟังแบบสโคปกว้างๆเอาไว้นะฮะกลับมาให้มันซีเล็กเข้าไปในส่วนที่มันลึกๆแล้วนะเอานะจับเป็นคำนั้นแต่เนี่ยตกลงคำว่าจิตใต้สำนึกที่จริงกันมา108ประการนั้นนะครับต่อไปนี้ต้องเลิกพูดแล้วนะครับเห็นไหมจิตสำนึกเนี่ยพอแล้วจ้าเห็นไหมครับนั่นนะมันโยงให้ฟังกันแต่ใช้ได้แทนใช้ใจสำนึกถ้าจะใช้นะฮะใช้ใจสำนึกครับคือใจนึกคิดนั่นนะถ้ายังคงสำนึกเอาไว้อยู่ก็ต้องใช้ว่าใจสำนึกโอเคนะอธิษฐานใจอย่างเงี้ยนะอธิษฐานใจนะทั่วๆไปมันก็ได้ใจเพราะถ้าหากว่าไม่ได้เรื่องจิตจะใช้คำว่าอธิษฐานจิตไม่ได้หรอกครับต้องใช้ว่าปวารณาจิตนะภาษาที่มันภาษาพุทธศาสตร์เนี่ยถ้าเรื่องจิตก็ใช้คำว่าปวารณาจิตอธิษฐานใจปวารณาจิตภาษายึดโยงได้แล้วถ้าจะจำนะอธิษฐานใจความนึกคิดเป็นใจหมดโอเคไหมครับอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะสวยอยากจะงามอยากจะอะไรสารพัดอยากกันแหละครับมันเรื่องใจหมดโอเคไหมอธิษฐานไปเรื่อยแหละขอให้ถูกหวยรวยเบอร์แล้วว่าไปเนี่ยโอเคไหมครับก็เรียกว่าอธิษฐานใจมันจึงอธิษฐานร้อยครั้งนะนะอธิษฐานร้อยครั้งนะไม่ถูกสักครั้งเดียวเลยอย่างเงี้ยหรืออธิษฐานร้อยครั้งมันถูกเพียงหนึ่งครั้งประมาณนั้นนะครับนะแปลว่าไม่คงที่ถ้าเรื่องจิตเนี่ยปาวารณาจิตนะถ้าได้เรื่องจิตจริงอธิษฐานร้อยครั้งนะหรือว่าปาวารณาร้อยครั้งก็ตามแรงเหมือนกันนะฟังกันเลยนะฮะ
ถ้าหากว่าเข้าถึงพระธรรมหรือว่าเข้าถึงพระธรรมในระดับพระโสดาบันถ้าปวารณาจิต100ครั้งมันจะได้จริงถึง25ครั้งเห็นไหมถ้าเข้าถึงพระธรรมระดับพระสักขิทาคามีปวารณาจิต100ครั้งได้ถึง50ครั้ง งงนะไม่งงเนาะถ้าพระอนาคามีทีเนี้ยปวารณาจิตมันมี100ครั้งเนี่ยได้เป็นจริงอยู่75ครั้งขึ้นด้วยนะครับนะแต่ถ้าหากบรรลุธรรมระดับพระอรหันต์ปวารณาจิตครั้งเดียวเป๊ะเลยได้เป๊ะเลยเห็นไหมคำว่าปวารณาจิตได้สมจริงเลยได้เลยแหละครับครับเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าแน่นอนจิตต้องบริสุทธิ์ถ้าตรงนั้นนะมันจึงจะได้นะครับปวารณาจิตแล้วก็เป็นไปตามที่ปวารณานั้นลุงให้คะแนนเลยดีไหมเนี่ยเอาสักถ้ามันจะผิดเนาะเอาสักถูกไป 99.5% ก็แล้วกันเดี๋ยวเต็มร้อยเลยเพราะว่ามนุษย์ยังมีเงาอยู่อย่างเงี้ยยกเว้นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้ามนุษย์ไม่มีเงาเนี่ยพระองค์ปวารณาจิตไม่มีผิดสักนิดเดียวเพราะว่าพระพุทธองค์คือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเห็นไหมครับโอเคนะปวารณาจิตพระองค์ได้เป็นเต็มร้อยเกินต่างหากทันทีเพราะว่ามนุษย์ไม่มีเงาก็ทำได้นะครับแต่พวกเขาเจ้าค่อยมีเงาอยู่นะฮะคำว่าเงาแปลว่ากิเลสนะครับกิเลสถ้ามนุษย์ยังมีเงาอยู่อาการปวารณาจิตที่ว่านั้นมันก็ไม่ถึงร้อยหรอกครับอย่างเก่งก็95-98% 99% โอเคเงี้ยก็ยังดีนะมันโอกาสผิดพลาดแทบจะไม่มีเลยนะครับนะเข้าใจตรงกันนั่นคือเรื่องของจิตใช้คำว่าปวารณาจิตนะครับไม่ใช่อธิษฐานจิตนะเปลี่ยนภาษาซะมาว่าอธิษฐานใจได้เท่านั้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็สบายใจไงทำบุญต่างก็อธิษฐานใจไปเรื่อยสบายใจก็ทำนองนั้นแหละครับพอใจก็สบายใจอย่างเงี้ยพอไหวไหมโยงใหญ่มาให้ฟังไปให้ฟังก็หวังว่าคงจะค่อยๆปฏิบัติต่อนะเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายโยงใหญ่มาถึงขนาดนี้ก็ถ้าท่านไม่หลงทางนะก็ดีทางลุงก็พยายามที่จะทำทางให้มันเรียบร้อยให้นั้นจึงตัดตอนไปโอเคนะเอาล่ะคำว่าสำนึกตัวเนี้ยเมื่อกี้มีคำว่าสามัญสำนึกใช่ไหมครับสามัญใส่มาสามัญไว้หน่อยนึงสามัญแค่นี้หรือเปล่าสามัญสำนึกโอเคนะสำนึกคือตัวนี้แหละครับแต่ต้องบอกคำว่าใจอธิษฐานใจก็คือนึกคิดแล้วคิดแล้วก็ตามที่คิดปืดปืดปืดของความคิดแล้วมันแหลมคมนะคิดในสิ่งเดียวนะคิดในสิ่งเดียวเรียกว่าสมาธินะฮะจะลืมสมาธิแปลว่านิ่งนั่งนิ่งยืนนิ่งเดินนิ่งคำว่านิ่งแม้แต่ใจก็คือนิ่งคำว่านิ่งถ้าคิดก็คือคิดในสิ่งเดียวโอเคไหมคำว่านิ่งนะใจคิดในสิ่งเดียวคิดเรื่องเข็มก็เข็มอย่างเดียวคิดเรื่องพระพุทธรูปก็ต้องพระพุทธรูปอย่างเดียวคิดเรื่องพ่อก็คือพ่ออย่างเดียวคิดเรื่องแม่ก็แม่อย่างเดียวคิดเรื่องงานอยู่เวลานี้ก็คืองานอย่างเดียวเอาเถอะอย่าเพิ่งเอางานเข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะงานเป็นวิถีชีวิตที่ต้องประกอบกันตอนนี้อยู่ในตัวเองเนี่ยไม่น่าจะมีงานเข้าไปยุ่งเกี่ยวบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นก็คือพ่อแม่หรือสิ่งที่เราเคารพเช่นพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปก็แล้วกันใช้ว่าพระพุทธรูปก็แล้วกันนะเพราะว่าสัญลักษณ์พระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปโอเคไหม ใช่ไหมครับ
เอาคำว่าพระพุทธรูปดีกว่าในส่วนตัวผมนะจะดีกว่าคำว่าพระพุทธเจ้าโอเคนะนึกถึงพระพุทธรูปอย่างเดียวทีนี้พระพุทธรูปเนี่ยบางพระธรรมใช่ไหมครับแล้วจะเจอพระธรรมอยู่ในพระพุทธรูปนะคนไหนที่แก่กล้านะครับแน่นอนนะครับเรื่องสติสมาธิเนี่ยต้องแม่นนะฮะโอเคนะไปเถอะจะเจอพระธรรมซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปพระพุทธรูปบางพระธรรมก็คือรูปบางนามหรือในหนึ่งบอกว่าในรูปเนี่ยมีนามนะคุณโยมก็คือเรื่องของรูปนามเห็นไหมครับมันจะไปเยอะนะไม่ใช่ไปน้อยนะเอาเถอะเอาละยงให้ฟังสุดท้ายแล้วสุดท้ายได้ยังเพราะฉะนั้นเราตีแตกตัดดอกมาถึงแค่ตรงนี้ทีเดียวครับกรอบฝ่ามือเราเนี่ยครับอย่านอกกรอบนะครับถ้าหากว่าเส้นสีแดงก็ใช้คำว่าสามัญนี้ได้หรือคอนเซียสนั่นเองครับตัวคอนเซียสซึ่งแปลว่าสตินะครับเอาสติมาใส่เลยครับตัวนี้เอาสติมาใส่นะครับเอาสติมาใส่ตรงนี้แทนซะเนี่ยโอเคนะสติใช่ไหมคำว่าสติตัวนี้คือความรู้สึกนี่ครับใช่ไหมสติคือความรู้สึกสติคือความรู้สึกสำคัญนะตัวนี้พอถึงความรู้สึกปุ๊บมันก็คือเรื่องของร่างกายเราทีเดียวครับเห็นไหมเรื่องกายเราถ้าหากว่าเดิมนี่บอกว่าสำนึกก็คือใจเห็นไหมครับเห็นไหมก็แปลว่าเส้นตรงกลางเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของ กายกับใจไหมครับนะเส้นเหนือคือจิตเป็นจิตเหนือสำนึกไปแล้วนั้นก็จิตใต้สำนึกไปแล้วโอเคไหมตรงกลางก็กายกับใจอย่างเงี้ยพอได้ก่อนไหมครับถ้าหากว่าใจสงบตรงกลางต้องเป็นศูนย์เป็นศูนย์อย่างเงี้ยมันเซตศูนย์ใจจะเป็นศูนย์ก็คือใจมันเซตศูนย์เป๊ะอุเบกขาจริงไหมต่างหากถ้าเป็นอุเบกขาปุ๊บเดิมบอกว่าไอ้เจ้าคอนเชียสคือสตินะเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นอันคอนเชียสตรงนี้เองครับใช่ไหมอันนี้ก็เปลี่ยนจากใจไปซะเนี่ยเพราะใจเป็นกลางไปแล้วก็ใส่ซีโร่เข้าไปแล้วใจเป็นกลางใจเป็นอุเบกขาแล้วก็แทนเข้าอุเบกขาก็คือตัวเลขศูนย์นี่คือเซตซีโร่โอเคไหมครับใช่ไหมดูสิครับดูลุงหงอกสิให้ดูไว้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแน่นอนตรงนี้ค่อยว่ากันสติเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเราบอกที่เราบอกว่าเป็นความรู้สึกตัวนี้ที่เราเขียนเป็นความรู้สึกนี่ก็คือตัวคอนเซียสเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องเป็นอันคอนเซียสเพราะคอนเซียสคือสตินะอย่าลืมนี่เห็นไหมสติเนี่ยสติเห็นไหมเนี่ยพงศ์เห็นไหมสติเห็นไหมอันเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าสติหายปุ๊บมันต้องเป็นอันคอนเซียสมันต้องเป็นอันคอนเซียสแล้วยูเอ็นใช่ไหมก็ว่าไปเห็นไหมเป็นอันคอนเซียสตรงนี้ก็เลยพอเป็นอันคอนเซียสปุ๊บเห็นไหมก็แปลว่าไม่มีสติแล้วสติจะหายไปแล้วเห็นไหมเมื่อสติหายไปความรู้สึกก็หายไปด้วยเห็นไหมหรือพูดทีนึงคือไร้ความรู้สึกนั่นเองเห็นไหมไร้ความรู้สึกเห็นไหมโอ้โหไร้ความรู้สึกไม่ใช่เรื่องเล่นนะความรู้สึกเห็นไหมครับมันหยอกเล่นซะเมื่อไหร่ตรงนี้ไร้ความรู้สึกนะ
ฝั่งนี้ก็ภาษาต่างดาวก็ใช้คำว่า unconscious ใช่ไหมแล้วตัวจิตใต้สำนึกเนี่ยยังย้ำทีนะตัวนี้คือตะกอนตะกันหรือจะเป็นกำพืชหรือเป็นอนุสัยที่มันฝังเอาไว้คำว่ามันนึกยังไงก็นึกไม่ได้ว่าคำว่าสำนึกคือใจนึกคิดนึกไงก็นึกไม่ได้มันนึกไปไม่ถึงเห็นไหมนึกไปไม่ถึงจนกว่านะจะได้เรื่องของจิตที่บริสุทธิ์มันก็เลยกลายเป็นเหนือสำนึกเห็นไหมเหนือสำนึกหรือเมื่อกี้ที่ผมใช้คำว่าซูเปอร์อีโก้แต่อย่าเพิ่งเอามาใส่เข้าตรงนี้เดี๋ยวมันจะพนกันมันจะเละนะโอเคพอเข้าใจเลยมาถึงเป็นเซโร่เนี่ยพอเวลามันไร้ความรู้สึกหรือ unconscious สังเกตไหมครับเวลางับอากาศเวลาแต่ตัวแมงก็นำพาหน้าอากาศใช่ไหมจับความรู้สึกเอาไว้ให้ได้นะสวยใจเริ่มจะมีเหงื่อไม่ได้จริงๆเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงจับให้ได้จริงๆนะนะพอเวลามันผ่านความรู้สึกปุ๊บมันจะเฮ้ยนะไม่รู้ต้องจับความรู้สึกทีนี้คำว่าไร้ความรู้สึกมันเป็นภาวะของงูนทางจิตนะนะมันจึงจะเพอร์เฟกต์นะครับโอเคอธิบายให้เชื่อมโยงได้นะแต่ที่มันได้จริงๆก็คือจิตต้องบริสุทธิ์คำว่าไร้ความรู้สึกโดยสมบูรณ์ภาวะนั้นนะนะอันนี้ขอให้เข้าใจเอาไว้ว่าอันนี้ขอให้เข้าใจเอาไว้ว่าลองได้เลยครับมันสองสามชั้นไม่ได้แค่ตรงที่ผมเล่าให้ฟังแค่นี้ถ้าท่านเข้าใจนะในสิ่งนี้ผมก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วล่ะครับเพราะว่าภาษาที่เคยได้ยินกันมามากนานมากไอ้ตัวจิตใต้สำนึกนี่นะครับที่ทางด้านฝั่งตะวันตกเขาจะมาเข้าคอร์ส NLP ใช่ป่ะนิวโรใช่ N ใช่ไหม NLP นะพวกโค้ชเชอร์โค้ชชิ่งเนี่ยนะครับนั่นแหละครับนี่แหละกลุ่มรวยกลุ่มรวยเนี่ยเพราะว่าพวกกลุ่ม NLP เนี่ยฮะก็คือลูกน้องของมัสโลโอเคนึกออกแล้วเมื่อกี้เนี่ยมัสโลไอความต้องการมนุษย์โอเคปัจจัย4นะความยอมรับต่างๆนั่นแหละครับเนี่ย NLP นี่แหละครับคือกลุ่มที่พัฒนาเข้าไปสู่มาสโลทฤษฎีของมาสโลนะส่วนเมื่อกี้นี่เป็นทฤษฎีของซิกมันด์ฟรอยด์คืออิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้นะส่วนมาสโลนั้นก็คือเรื่องของของอยู่ของกินของใช้ของเก็บก็คือปัจจัย4แล้วกันแล้วทั้งหมดยารักษาโรคเห็นไหมครับแล้วก็ความได้รับการยอมรับฉันเป็นผู้นำเธอเป็นผู้ตามประมาณนะครับได้รับการยอมรับหรือก็ชอบโชว์ออฟประมาณนะครับนี่เป็นเครื่องมือของ NLP กลุ่ม NLP เนี่ยเอาพวกนี้มาใช้ก็คือกลุ่มจิตวิทยาคือกลุ่มจิตวิทยาที่สุดแล้วพระเจ้าจะเหนือกว่าตรงนี้มีหน้าที่มีลุงเงาะเข้ามาพูดจาให้ได้กรุณาพิจารณานะสำหรับคนที่เคยร่ำเรียนเขียนอ่านหรือเคยฟังกันมาจนกระทั่งหนักหูหย่อนหูหยาดกันมาเยอะแยะแล้วนะครับของเก่ามันใช้มากี่ปีแล้วนะเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปยุคนี้มันยุคสมัยที่มันต้องให้มันทันสมัยหรือให้มันเขาเรียกว่าให้มันทันอะไรร่วมสมัยโอเคไหมครับทันสมัยเอาของเก่าใส่ของใหม่ก็คือร่วมสมัยเนี่ยภาษาลุงไม่จะใช้ภาษาร่วมสมัยนะครับสังเกตให้ดีโอเคนะเพราะฉะนั้นมาเข้ามาหาเรื่องของไฮบริดต่อก็ต้องมีมาอยู่ครับอย่างถ้าหากว่าผมพูดตรงนี้มันก็จะยึดโยงกันเรื่องของจิตใต้สำนึกตรงนี้มันจะกลายเป็นเรื่องของสัญชาตญาณซ้ำไปเลยครับนะตัวจิตเนี่ยครับจิตใต้สำนึกเนี่ยครับไปถึงขั้นสัญชาตญาณแล้วฮะดูนะสัตว์ถึงขั้นนั้นเลยครับสัตว์เดรัจฉานไปเลยครับตัวนี้ถือว่ามนุษย์พัฒนากันมามาก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 มันก็จะมาถึงคำว่าจิตนะหรือว่าไร้ความอะไรไร้สำนึกเหรอจิตไร้สำนึกถ้าจิตก็คื
ถ้าใช้คำว่าจิตก็ต้องไร้สำนึกนะฮะแต่ไม่อยากใช้จิตนะฮะตรงเส้นใจมากกว่าหรืออย่างนี้ว่าใช้คำว่าสติซะมากกว่านะครับเพราะถ้าหากว่าจิตอีกทีนึงมันก็ไปต่อไม่ได้ใช่ไหมครับงั้นโอเคใช้จิตใต้สำนึกรับได้ใช้ได้ไม่มีปัญหาหรอกลุงจิตเนื้อสำนึกเนี่ยภาษาลุงแน่ๆอยู่แล้วล่ะนะจะเทียบไปยังซูเปอร์อีโก้นะตรงนี้จะเทียบไปยังตรงนั้นวันหนึ่งข้างหน้าแล้วกันนะฮะเมื่อได้มีโอกาสเล่าให้ฟังนะครับหวังว่าคงจะพอใจไหมครับมาเข้าใจนะทีนี้กลับมาถึงเมื่อกี้มันเซตซีโร่ใช่ไหมเมื่อใจอุเบกขาก็ต้องอันคอนเซียสด้วยแปลว่าไม่มีความรู้สึกแล้วก็คือไร้ความรู้สึกนั่นเองต้องอันคอนเซียสเลยนะตรงนี้ถึงเป็นเซตซีโร่ได้นะครับพอเซตซีโร่ปุ๊บมันต้องอยู่ในภาวะของแอบนอร์มอลด้วยในเวลาเดียวกันโอ้โหตายเลยพอแอบนอร์มอลทำไงต่อทีนี้ครับอย่าลืมนะเส้นนี้กลายเป็นเส้นซีโร่แล้วเนี่ยเส้นเนี่ยงั้นเอาซีโร่ไว้ตรงนี้เนี่ยนะพอเส้นนี้จะกลายเป็นเส้นซีโร่แล้วเป็นเส้นศูนย์แน่นอนครับตรงนี้ต้องจิตเหนือสำนึกครับเห็นไหมซูเปอร์อีโก้คือตรงนี้เองที่จะได้จิตต้องบริสุทธิ์ครับถึงจะได้เหนือสำนึกเนื้อใจครับนะจะใจคือสำนึกที่พยายามย้ำเหลือเกินตอนแรกโอเคนะใจคือสำนึกนะหรือว่า normal ก็ว่าได้ถ้าเป็น normal พวกต้องเป็น conscious นะฮะต้องใช้คำว่า conscious จะดีกว่าหรือว่าสตินั่นเองมันอาจจะพิชานั้นจะลงตัวมากกว่าโอเคนะเพราะฉะนั้นพอเรามาถึงตรงนี้ก็กลายเป็นอ้าวโอ้โหจิตก็คือจิตบริสุทธิ์จึงจะเหนือความจิตบริสุทธิ์จึงจะเหนือความอะลิโกเอหิปัสสิโกโอปานะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติเพราะฉะนั้นมันจะมาลงเอยภาษาของพุทธศาสตร์ที่ทำไว้กับชาวโลกไม่ว่าจะพูดเรื่องของซิกมันฟรอยด์เมื่อกี้นี้หรือมัสโลที่พูดเมื่อกี้นี้มาทั้งหมดในโลกไปมวลผลเรียบร้อยแล้วปีมาแล้วซึ่งมีลุงงอกเป็นผู้ผสมผสานได้กรุณาพิจารณาอยู่เวลานี้โอเคไหมครับเหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะเห็นใจนะเห็นใจหายใจซะสูดเข้าไปลึกๆดีแล้วครับคนไหนที่เข้าใจฟังทันเอ้ยคำหนึ่งฝากไว้จิตมากๆครับเอาไว้วันพรุ่งนี้ก็ได้นะเพราะไหนๆเรื่องพูดเรื่องจิตแล้วนะเรื่องสมองเพราะสมองเนี่ยเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแก๊กสมองก็บันทึกเอาบันทึกเอาแล้วจิตจะสถิตที่สมองได้ยังไงทีเนี้ยพรุ่งนี้หนุกมากกว่านี้อีกอย่าลืมแชร์ทีเนี้ยเอาโอเคจิตสถิตสมองฮะจิตนะครับจะเขียนเอาไว้ตรงเนี้ยคงไม่แกล้งลืมถ้าลืมก็คงแกล้งลืมพรุ่งนี้โอเคไหมพี่หวังว่าไปทั้งหมดถึงแอนNLP ไปเลยนักโคชเชอร์โคชชิ่งทุกอะไรต่างๆที่พวกรวยแล้วครับพอแล้วล่ะครับไอ้พวกกลุ่ม NLP เนี่ยนะอย่าไปหลงรวยแล้วครับมันไม่ได้หรอกเชื่อเถอะครับได้หัวแถวรัวแน่นอนครับหัวแถวเนี่ยโคชทีนี่แหนมาพูดแล้วก็เหมือนไปอิจฉาตาร้อนเขาโอ้ลุงอิจฉาทำไมโอเคนะเข้าใจตรงกันพอไหมครับถ้าพอกดหมายเลขหนึ่งเข้าใจไหมเข้าใจแล้วสามารถได้หนึ่งนะครับใครถามอะไรก็ถามมานะครับโอเคนะจบข่าวนะว้าว